สวัสดีครับ FC พี่น้องคนสองป่าสุขุสุคนสวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศและพี่น้องมื้อนี้พอกับคนสองป่าอยู่บ้านเด้อพี่น้องบ่ได้ไปไสมื้อนี้อยู่บ้านเคลียร์ต้นไม้ต้นมะม่วงพี่น้องตัดต้นมะม่วงออกมันเกียดมันงำล่ะพี่น้องว่าสิปลูกต้นใหญ่ได้ซ้ำนี่ก็ใส่เวลาหลายปีเติบอยู่เพราะมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็เอาไว้บ่ได้พี่น้องมันไกลบ้านไกลเฮือนยานฤดูมรสุมยานฝนมาล่มมายานโคนหักใส่เฮือนที่บ้านเพิ่นก็เลยตัดออกนี่ล่ะวางอยู่บ้านมื้อนี้ก็เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องก็สิมีการเฮ็ดกับข้าวกับน้ำให้ยายเกดเฮ็ดกับข้าวให้พี่น้องเบิ่งรายการอาหารเที่ยงพุ่นล่ะพี่น้องบ้านคนสองป่ากับประมาณนี้ล่ะพี่น้องเป็นบ้านสร้างขึ้นมาหยาบๆบ่ทันแล้วดอกพี่น้องอยู่ตามมีตามเกิดไปก่อนแขยายเกศกับโฮกหกอ้าวยายเกศสวัสดีค่ะจังรอรุ่นน้ำยายเกศพี่น้องเฮ็ดกับเขาตอนเที่ยงว่าสิเป็นเฮ็ดหยังแน่มื้อนี้ตอนนี้ระวังรอยายเกศกับคนสองป่าขนขยะขนปลายใหม่ไปทิ้มก่อนพี่น้องขึ้นเต็มเลยพี่น้องเรียบร้อยขนลงทงลงทาพุ่นล่ะลงทงให้ท้องน้ำพุ่นล่ะพี่น้องเวลาพี่น้องคนประจำตำแหน่งคนกองปลาเปิดประทุนพุ่นเด้อพี่น้องรอบนึงแล้วล่ะพี่น้องนี่รอบที่2ล่ะกลับไปก็เดี๋ยวก็ไปเบิ่งยายเกดเฮ็ดกับข้าวกับน้ำพี่น้องอยู่บ้านพุ่นล่ะนี่อยู่ทุ่งนาทุ่งไห่ทุ่งนาของคนสองตาล่ะพี่น้องเดี๋ยวขากลับสิพาพี่พาน้องย่างรอเบิ่งเอาคนสองตาปลูกหยังแน่พี่น้องบริเวณข้างบนตอนนี้ก็ลงหน้าใหม่แล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องกําลังสิเดินทางกลับบ้านขออนุญาตรับเครื่องพาพี่พาน้องรอเบิ่งสิ่งที่ปลูกอยู่ให้อยู่หน้าคนสองป่าพี่น้องพาพี่พาน้องรอเบิ่งจักแป๊บหนึ่งค่อยกลับบ้านไปเบิ่งยายเกศเฮ็ดกับข้าวกับน้ำนี่คือกระเจี๊ยบพี่น้องปลูกกระเจี๊ยบว่านกระเจี๊ยบล่ะพี่น้องว่านโดยบ่มีระบบน้ำใดๆทั้งสิ้นพี่น้องว่านตอนดินที่ยังมีความชื้นอยู่ก็ปล่อยให้เขาเกิดตามธรรมชาติล่ะพี่น้องรอเบิ่งว่าผลผลิตสิได้ดีซําใดสิ่งที่ปลูกอยู่หน้าคนสองป่าพี่น้องเป็นต้นกระเจี๊ยบปลูกด้วยการว่านพี่น้องว่านไถกบตั้งแต่ดินยังมีความชื้นพุ่นล่ะแล้วก็บ่ได้ให้น้ําอาศัยความชื้นจากดินล่ะพี่น้องจักสิได้ผลซําใดก็ต้องรอเบิ่งตอนคนสองป่ากับยายเกศมาเก็บพุ่นล่ะพี่น้องมาเก็บผลผลิตว่าสิได้ดีบ่ส่วนที่ใส่ประโยชน์ก็คือลูกของกระเจี๊ยบล่ะพี่น้องมากระเจี๊ยบมันล่ะนําไปต้มน้ํากระเจี๊ยบพี่น้องบางคนบางท่านก็สิเคยกินอยู่ออกรสเปรี้ยวต้มใส่น้ําตาลจักหน่อยอ้าข้าวทาอยู่ได้พี่น้องอากาศร้อนๆหน้าร้อนนี่กินดีพี่น้องกระเจี๊ยบแก่ก็หายได้ดีจังรอเบิ่งตอนคนสองป่าเก็บผลผลิตพุ่นล่ะพี่น้องปลูกหลายไร่อยู่ปลูกตามให้หน้าเอากลับขึ้นบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้ขึ้นบ้านไปเบิ่งยายเกศเฮ็ดกับข้าวกันพี่น้องสําหรับคลิปมื้อนี้ก็เป็นคลิปอยู่บ้านอยู่ให้อยู่หน้าขนขยะขนปลายใหม่มาถิ่มล่ะพี่น้องเดี๋ยวพักก่อนเบิ่งยายเกศเฮ็ดกับข้าวกับน้ำก่อนพี่น้องเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดหยังกินมื้อนี้
ไก่เที่ยงละแต่ดอนดอนผลพี่น้องค่อยสิแก่ต่อขนไปต่อเฮ็ดยังกินยายเกดบ้านคนสองปลากับประมาณนี้ละพี่น้องมี FC พี่น้องหลายท่านว่าอยากเห็นบ้านของคนสองปลากับบ่ได้รู้ล่ะยังมากมายดอกพี่น้องเป็นบ้านๆนี่ล่ะเป็นอยู่แบบบ้านๆนี่ล่ะอยู่ตามมีตามเกิดพี่น้องหากินตามวิถีชีวิตบ้านๆนี่ล่ะคั่วยายเกดกับประมาณนี่ล่ะพี่น้องเป็นคั่วบ้านๆบ่ได้รู้ล่ะคือว่าล่ะพี่น้องเตาแก๊สเพิ่นก็มีอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่มักบ่ถนัดเฮ็ดกินบ่แซ่บเพิ่นว่าติดกับเตาถ่านแม่นบ่ฮะนี่บ่อาหารเที่ยงยายเกดแหน่อาหารเที่ยงหามากแกงเที่ยงตัวเฮ้ยก็สิ่งที่หาได้ล่ะพี่น้องหอยง่ายหรือว่าหอยขมหอยขมนี่ล่ะพี่น้องตัดก้นก่อนนี่สิ่งที่ยายเกดที่ออมใส่เป็นเฮ็ดบดบ่ยายเกดนี่เฮ็ดบดทีเด็ดเป็นเฮ็ดบดเฮ็ดลังเขียวนี่ล่ะพี่น้องนี่นํามาต้มซะก่อนนํามาต้มให้อ่อนให้นิ่มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆพี่น้องนี่ชิ้นน้อยรอเบิ่งตอนยายเกดปรุงพุ่นล่ะพี่น้องตอนนี้ตัดก้นหอยอยู่บางคนบางท่านก็บ่ตัดดอกพี่น้องคนหอยเพิ่นใส่ไอ้เข็มคือว่าไม้จิ้มฟันน่ะจิ้มกินเอาบ่ก็มีแนวตัดติเด้แต่คนสองปลาบ่มักพี่น้องมันต้องได้จูบหอยจูบมันจังแซ่บแม่นบ่ยายเกดจิ้มมันบ่แซ่บเลยถ้าเฮาจูบนี่เครื่องปรุงที่เข้าไปในหน่วยหอยน่ะพอเฮาจูบแล้วมันสิเครื่องปรุงที่เข้าไปในปากเฮาพร้อมกับหอมหอยโอ้ยรสชาติกลมกล่อมแซ่บพี่น้องถ้าจิ้มกินบ่แซ่บเป็นความรู้สึกส่วนตัวพี่น้องเอาล่ะเบิ่งซันยายเกดเฮ็ดพุ่นล่ะพี่น้องก็ปดปดปรุงพุ่นล่ะเตรียมแล้วเนาะนี่เตรียมน้ํายานางพี่น้องน้ํายานางข้นๆใส่ข้าวเบื่อสูตรไผสูตรมันเด้อพี่น้องเอ้ยนี่สูตรยายเกดสูตรยายเกดง่ายๆสูตรบ้านๆล่ะพี่น้องสายปลาเฮ็ดเกดถนัดเตาถ่านพี่น้องเตาแก๊สบ่ถนัดเฮ็ดลมหวยก่อนเด้อเนี่ยมันนี่ล่ะเฮ็ดบดเฮ็ดลมล่ะพี่น้องดอกแก่มันหั่นเป็นฝอยๆต้มไปก่อนเลยรักย่ําอยู่บ้านก็ประมาณนี้ล่ะพี่น้องเฮ็ดกับข้าวกับน้ําส่วนงานงานหนักอยู่ให้อยู่หน้าคนสองปลารับเองเฮ็ดเกดบ่ได้ยุ่งยากดอกตอนเฮ็ดเกดเฮ็ดบ่ทายทําขโมยสิ้นพี่น้องแล้วเว้าคือพะโล้ตอนนี้ทําบ่ทายเว้ยเป็นการขโมยสิ้นพี่น้องบ่เห็นตอนเฮ็ดเขาก็ว่าบ่เฮ็ดแล้วเนาะเฮ็ดกับเก่าก็สุดยอดแล้วล่ะปรุงบ่นั่นเตรียมปรุงก่อนอ้าวเครื่องปรุงรสพี่น้องลงไปก่อนหน่อยแซ่บหน่อยใช้หลายแซ่บหลายผงนัวแม่นน้ําปลาบ่เข้มซะล่ะเนาะปลาแดกยายเกดนี่ว่าสุดยอดเลยแม่นขนาดหอมปลาแดกใช่ว่าเหม็นแล้วกินมันตวงแห้งตําแซ่บได้ล่ะสารบ้านเฮาขาดบ่ได้พี่น้องปลาแดกปลาแดกปลาลานี่ล่ะเพราะว่าตําแซ่บปลาแดกตวงลูกโดดก็มีได้พออย่างเดียวเด้เริ่มฮ้อนแล้วเราก็ขอให้ลงได้บัดนี้ขอให้ลงร่วมบาดนี้อ้าวกินมีแต่แซ่บตัวละครับกิน2คนพี่น้องเฮ็ดซ้ำนี่ก็พ่อกินอยู่ดอกลูกสาวบ่กินนะอยู่กัน2คนนี่ล่ะครับลูกสาวผู้นึงลูกสาวน้อยผักชีลาวผักชีลาวไอหอมหอมแล้วก็ผักอีหยังผักอีเลิศผักอีเลิศผักคุณเลิศพี่น้องใบชะพู่ผักอีตูลงบ้านเฮาเอิ้นผักอีเลิศบัดผักคุณเลิศหรือว่าใบชะพู่ล่ะพี่น้องมากกินคือเตดังแล้วกันแซ่บพะโล้กำลังอธิบายแหละพี่น้องเริ่มหิวสิเริ่มหิวกินน้ำลายชิไหลแล้วบาดน้ำลายหน่อยเลยเนาะก็สักพักพี่น้องหน
น่อยก็น่ามได้จ้ะเห็ดหน่อยๆเข้มๆบ่นว่ะมะตาทาบ่ตาทาแล้วเนาะเฮ็ดเองซิมเองบ่แสบก็จักสิว่าจังได๋แล้วเนาะแสบบ่รู้เฮ็ดเองซิมเองคันบ่แสบจะมีโทษไผล่ะโทษคนไทยทําบ่ได้เด้อเอาเป็นตาแสบอยู่ดอกพี่น้องเบิ่งหน้าตาเป็นอาหารสายปลาพี่น้องเฮ็ดแบบสายปลานี่ล่ะซอยสมหึงบ่ได้เด้ออ้าวพร้อมยกไปเสิร์ฟแล้วพี่น้องว่านี่สุกเรียบร้อยอ่ะไปกินอยู่เดินโล่งๆคนละพี่น้องบ้านคนสองปลากับประมาณนี้ล่ะ FC พี่น้องหลายท่านอยากเบิ่งว่าบ้านคนสองปลาเป็นจังได๋ก็คือเห็นในคลิปนี่ล่ะพี่น้องก็เป็นบ้านบ้านๆนี่ล่ะบ้านเฮาก็ซ้ำบ้านเฮาล่ะพี่น้องซ้ำอีสานบ้านเฮาล่ะบ่แตกต่างกันดอกอ้าวเรียบร้อยล่ะพี่น้องบ้านนี้เบิ่งหน้าตาไปจะกินบ่เป็นอาหารสายปลาโอ้ยฟุ้งบินต่ำมันคือหลายแท้แม่เออลูกจ้าแขกแขกบ่ได้รับเชิญหลายแห่งเป็นจังได๋มันห่อนเลยคือบ่ใส่อำนาจมาตอมแนวกินกันมากินข้าวนำกันพี่น้องบาดนี้แซ่บๆอ่ะเบิ่งยายเกดกินแซ่บบ่ยายเกดแซ่บแล้วเนาะเฮ็ดปลานี่บ่แซ่บเลยเฮ็ดเองกินเองเนาะบ่แซ่บจักสิไปว่าไผแล้วมันหอมเด้อหอมมักสิเล่าได้กินผักผักสิเล่าเนาะแซ่บบ่ล่ะแซ่บบ่เนาะเพราะแต่นาทีเด้อทางนี่แต่นาทีบางคาอยู่พี่น้องนี่บางคาอยากให้แซ่บมันต้องจังซี่ดูพี่น้องอยู่บ่ถึงตัวคือสิได้รสชาติก็จะเก็บอยู่บ่ถึงเครื่องปรุงที่เข้าไปกลมกล่อมในปากโอ้สุดยอดถ้าพี่จิ๋มกินมันได้จะหอยๆออกมาบ่ได้จะเก็บเอิ้นลุงโตแล้วบ่เอิ้นล่ะกําลังตําหูลูกมากินน้ำบ้านข้างๆล่ะพี่น้องบ้านพี่ชายใหญ่บ้านพี่บ้านน้องทั้งนั้นล่ะพี่น้องอยู่นี่ซุ่มยาหักใหม่แม่นเบิดล่ะอยู่นี่จะเก็บสวยใหญ่ในบ้านมึงเอาลูกตัวจังบ่จะสวยเลยบ่แซ่บเนาะว่างเดียงเนาะบ่แซ่บในบ่ายโมงเก็บได้เด้อพี่น้องผมเป็นมือคนสำปาเก็บได้ตอนไปหน้าพี่น้องกินในยายเกดเอ้ยโสอยู่ผู้เดียวเออแล้วพันมาตำหงพันแหล่อยู่ลูกเว้าหน้าเว้าหลังยายเกดโสอย่างเดียวฝีมือจะคล้องถือใจที่ละเนาะกาแฟพี่ลีอยู่พี่น้องหอยหัวหอยผมหอยไงนี่ล่ะขอทานอยู่เราทาอยู่เฮ็ดกาแฟตัวละเฮ็ดแนวนี้เนาะเฮ็ดบดเฮ็ดลมเฮ็ดได้หลายเมนูบางคนก็ไปแกงแค่ขั้นน้อยๆจังซี่ว่ะแกงเป็ดดอกแค่ไม้ตัวบวบๆใหญ่ๆพี่น้องนี่ตะบังเด้อหอยหมูว่านนั่นสุดยอดเลยหอยหมูว่านนี่ล่ะนี่สิกินให้เบิ่งโตมันใหญ่เด้อพี่น้องหอยสิหาหมูว่านล่ะพี่น้องโตบักใหญ่เลยสิเกียดเพิ่นถนัดกินโอ้มันกันมันบ่ได้ลูกสาวอ่ะลูกสาวบ่กล้าเข้ากล้องบ่บ่ออกมาเลยกิน2คนเฮานี่ล่ะลูกโดดพี่น้องนี่ลูกโดดสุดยอดเลยลูกใหญ่มากินข้าวน้ําล่ะบัดนี้มาจดยายเกดฝาดเกลือพอดจังมาเฮาเพิ่นให้ตําบักหุ่งมาพี่น้องพุงบินตํายายเกดแซ่บบ่ฝีมือเพิ่นแซ่บบ่เนาะมีผู้ทําให้กินแซ่บบ่รู้เด้นว่าแต่บ่ได้เฮ็ดเองแม่นแซ่บผู้ทํา
ป็นอ้ายใหญ่พี่น้องอ้ายคนสองปลาเนี่ยล่ะดูพักกันยังละมากพักขั้นจองใช่เอามาห้อยกันยังอยู่บัวหลายยายเกศฝาดเกือบเบิดนะกินข้าวกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ล่ะพี่น้องนะพี่น้องลูกมาน้ำก่นไปแล้วกินผู้เดียวบ้านนี้ยายเกศอิ่มแล้วบ่ยายเกศอิ่มแล้วกินก่อนหมูกินก่อนหมูอิ่มก่อนหมูเนาะกินก่อนหมูอิ่มก่อนหมูกินข้าวเอี่ยมใส่สมต่อบาดนี่นะวิถีชีวิตน้ำอยู่บ้านกับประมาณนี้ล่ะพี่น้องแซ่บเด้อสองปลาย่ำบ่ได้ข้าวปลาก็อยู่กินประมาณนี้ล่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปอยู่บ้านพี่น้องเฮ็ดกินเฮ็ดอยากอยู่บ้านก็คือสิฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ล่ะพี่น้องส่วนคนสองปลาก็สิทำหน้าที่ต่อเฮ้ยสมแม่นอ่ะพุ่นละพี่น้องงานคนสองปลาหลังจากกินข้าวแล้วก็เดินทางขนงาใหม่ลงไปหันหน้าคือเก่าล่ะพี่น้องค่ำพุ่นละกลัวสิแล้วอีก 2-3 เที่ยวอยู่จากพ่อกันใหม่พี่น้องคลิปใหม่มือใหม่พุ่นละสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปทักทายพี่ทักทายน้องมือนล่อลุ่นกับคนสองปลาพี่น้องกับยายเกศว่าสิไปหากินแบบใดมื้อนี้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่บ้านอยู่ให้อยู่หน้านำพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ล่ะพี่น้องแวกได้อ้าวยายเกศล่าพี่ล่าน้องสวัสดีค่ะอ้าวกินข้าวยิ้มกินสมต่อได้บัดนี้ตัวแม่อาจารย์พ่อกับยายเกศกับคนสองปลาใหม่พี่น้องปล่อยลูกกินข้าวกันบัดนี้ละมาน้ำก่นย่ำเขาเอิ่นบ่มาเกือบบ่ยั่งตัวนี้กล้าตำมังงูแสบของเราอยู่ตำมังงูก็ได้อาจจะพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ